สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Game Shot นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอัปเดตแพทครั้งใหญ่นะครับก็คือเพิ่มโหมดใหม่เข้ามานะครับก็ไม่พ้นกับโปรโมชั่นเติมครบ 6,000 นะครับกับปืน 8.5 ใหม่นะครับซึ่งก็จะมารีวิวปืน 8.5 ใหม่นะครับปืนมีชื่อว่า Sleeping Dragon Ghost นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับมีญาณมังกรหลับไม่มีวันนำมาขายจะอยู่ในไอเทมมอลอะไรเนี่ยจะไม่อยู่ในไอเทมมอลอ่านผิดทำลายสูงมากถอนกำลังต่ำคืออะไรวะถอนกำลังเหรอไม่รู้ถือปืนเคลื่อนที่เร็วเพิ่มขึ้นยิงไวมากยิงไกลมากไอคอนคลาสพิเศษเจ้าของตายแล้วไม่ดรอปเสถียรเยี่ยมอะไรเนี่ยปรากฏกายอย่างสมเกียรติเจาะทะลุคนไม่ทะลุกำแพงเฉพาะโบสถ์ดีวายเหรอในเกมสุ่มได้รับสกิลป้องกันลดทำลายอาวุธบางชนิดก็ไม่รู้หรอกก็ต้องไปลองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอสร้างห้องตัวไก่แป๊บนะครับป่ะเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรดีนะครับปืนนี้ป่ะตื่นเต้นตื่นเต้นบอกเลยมาแล้วโอ้เข้ามามันสุ่มอะไรเนี่ยสุ่มอะไรเอ๊ะมันสุ่มอะไรกด F ใช้อะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยลองปรับความไวเมาส์ก่อนอ๋อมันมีสุ่มงี้ด้วยเหรอนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของปืนนี้นะครับนี่เป็นงี้เลยนะเห็นดังนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับป่ะเราทดสอบยิงก่อนนะครับโหปืนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งทีเดียวเลยนะครับคือยิงแล้วมันดีดขึ้นไปข้างบนแล้วก็มากองกันตรงนี้หมดเลยนะครับเห็นนะคราวนี้เดี๋ยววิ่งยิงบ้างก็เป็นเส้นตรงนะครับก็หนาอยู่ก็พอจะได้อยู่นะครับปืนนี้คลิกขวาทำไรคลิกขวาซูมนะครับโอเคนะโหกระสุนนี่จุมาเยอะมากเลย65/65ไม่รู้เป็นที่ตัวละครหรือเปล่าหรือไอเทมอะไรในตัวที่มันบวกกระสุน Assault Rifle มาช่างมันเถอะมาผมจะลองยิงหัวนะครับอันนี้เป็นตัวไก่นะครับตัวเปล่าไม่มีอะไรนะครับยิงไป1นัดเลือดเหลือ38จาก100นะครับต่อมายิงลำตัวเลือดเหลือ69นะครับต่อมาก็ยิงขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ71มาผมจะลองกดตัว Z ดูมันทำอะไรได้เอ้ยกด F ดิกด F ทำอะไรเนี่ยของมันเลือกได้อันนี้เพิ่มดาเมจ 10% ให้กับปืนโอ้มันเป็นภาษาอังกฤษวะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับระเบิดอ๋อมันคือเอฟเฟกต์ป้องกันครับผมน่าจะใช่อย่างเช่นเราโดนปืนพวกไรเฟิลยิงลูกซองหรือพวกสไนเปอร์อาวุธหนักอะไรพวกเนี้ยเวลาเราโดนปืนจากฝ่ายตรงข้ามยิงอ่ะเราจะเจ็บน้อยนะครับอ๋อแจ๋วเท่าที่ผมแน่ใจนะใช่หรือเปล่าไปดูไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนที่ไปอ่านเนี่ยมันบอกว่าเป็นเอฟเฟกต์ป้องกันนะครับมันจะสุ่มขึ้นมานะครับก็ป่ะเดี๋ยวเราเอาไปลองในโหมดเฟียร์ดีกว่านะครับว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเฟียร์แล้วนะครับทดสอบปลาแรงหรือเปล่านี่ครับไอคอนค่าพิเศษอันนี้สัตว์เลี้ยงนะครับมันไม่ใช่สกิลของปืนนะครับสัตว์เลี้ยงนะโอเคก็แรงอยู่นะบ้าก็โอเคเลยปืนนี้เงียบมากเลยไม่ค่อยดังเท่าไหร่
ยิงแล้วเงียบมากป่ะรอบอสออกมาบอสด่าน5โหแรงอ่ะเนี่ยบอกเลยตรงคนเดียวก็ผ่านเนี่ยใช้ปืนเนี่ยบอกเลยผ่านแน่นอนผมอยากรู้ว่ายิงบอสดาเมจที่เท่าไหร่วะอยู่ที่90 98อยู่ที่98นะครับพอคูณ4ก็เพิ่มมาอีก2หน่วยนะครับเป็น100เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอขึ้นไปไม่ต้องขึ้นหรอกแค่ยิงบอสก็พอรอมันใกล้ตายก่อนผมจะกดสกิลแซดแล้วกันให้มันยิงรัวเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อนึกว่ามันอัปเดตเอฟเฟคเสียงบอสเดินใหม่คิดเพเองโหแรงแรงจริงบอกเลยแรงมากไหนๆก็กดแล้วบั๊กเลยนะยิงมันเลยบอกเลยปืนนี้ก็ดาเมจคร่าวๆนะครับสำหรับโหมด AI นะครับซึ่งโหมด AI ที่ผมลองก็คือโหมดเฟียร์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองในโหมดมัมมี่ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับก็มาต่อในโหมดมัมมี่นะครับซึ่งเลือดฟาโรห์ตอนนี้มีอยู่ 12,000 นะครับตัวไก่ตัวเปล่านะครับไม่มีของเพิ่มป้องกันนะครับป่ะเดี๋ยวยิงหัวแล้วกันโอ้ยมันมีรอบข้างหลังแม่งยิงไม่ตรงเลือดเหลือ 7,340 นะครับยิงหมดแม็กลองซูมที่เผื่อแม่นขึ้นก็ยังโดนอยู่ได้เหลือ 2,000 แล้วครับหมดไป2แม็กกับอีกครึ่งแม็กกาซีนนะครับป่ะรู้สึกว่ามัมมี่ยังไม่แก้บั๊กยังไม่แก้บั๊กนึกว่าแก้บั๊กแล้วไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยไม่รู้ยิงมุมไหนดีเนี่ยยิงมุมนี้แล้วกันน่าจะโอเคอยู่เนี่ยโอ้โหยิงหัวทีละนัดทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดน่าจะโดนชัวร์กว่าลดทีละ100เนี่ยดูดิเนี่ยยิงหัวรถทีละ100เนี่ยนี่นะครับประสิทธิภาพของมันเป็นอย่างนี้นะตายครับเลือดฟาโรห์มีอยู่ 12,000 ใช่ไหมถ้าเรายิงหัวแบบเน้นๆไม่มีทะลุผ่านไปข้างหลังเนี่ย2แม็กกาซีนเนี่ยเผลอๆยังไม่หมด2แม็กเนี่ย1แม็กกว่าๆเนี่ยหมดตายชัวร์ครับบอกเลยต่อมาก็จะลองนะครับว่าถ้ายิงฟาโรห์มันจะปลิวหรือเปล่าลองยิงดูปกติมันปลิวแล้วแหละเหมือนลูกซองเงี้ยไม่รู้ปลิวหรือเปล่าก็ปลิวปลิวนิดเดียวแต่ต้องลองดูมันไกลหรือเปล่าปกติพวกปืน 8.5 8ดาวมันจะยิงโต้มัมมี่แบบไกลอ่ะกระเด็นไกลเลยอันนี้ไม่กระเด็นนะครับไม่กระเด็นไกลถ้าเทียบกับปืนอื่นบางปืนนี่มันยิงแล้วกระเด็นไปไกลเลยเนี่ยแต่ปืนนี้ไม่นะครับไม่รู้เป็นเพราะว่ามันบั๊กหรือเปล่าก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม